ทางรัสตดร้องเพลงได้ด้วยนะครับดูร้องคลองคอไปได้ด้วยเดี๋ยวของก้าวสมัยนี้ช่วงปี2009พวกเขาเริ่มต้นที่จะก้าวย่าก็ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในตำแหน่งว่าซุมซาวเนี่ยเปลี่ยนมาใช้คุณญาติครับบอมมาที่เสาแรกบอมเดียโก้หน้าโอ้ไม่สนุกวีดโอ้โหทางฝั่งเจ้ามณียืนชูมืออยู่ตั้งนานไม่ล้ำหน้าถ้าไม่ล้ำก็1-0แล้วครับแบบนี้เมื่อดูกองหลังของทางเกาหลีเองเนี่ยยืนชูมือเหมือนว่าจะล้ำหน้าแต่พอภาพช้าแล้วครับว่าเดียโก้แน่ๆดูจังหวะจากลูกฟรีคิกโอ้ไม่ล้ำครับไม่ล้ำครับโอ้ถูกต้องขยับคนสุดท้ายลายสุดท้ายคือกีฮูแบร์เอาไม่ใช่กีครับ30เป็นวัชนะรัตนะครับวัชนะแล้ววัชนะไปชูมืออย่างเดียวถ้าไม่ชูมือเบอร์เกอร์จะปั๊มกับเดียโก้คุณย่าทันนะครับโอ้โหเขายืนห้อยเป็นคนสุดท้ายครับวัชนะรัตนะตอนคืนปิยชาติมาถึงวัชนะบอสเอาหลุดมาของตักทิ้งแนวรับไปอยู่กันห่างเสียบมาตรงพื้นที่ว่างตรงกรกฎกับสุทินันสุทินันเห็นแล้วครับแต่ว่าขยับมาปิดไม่ทันครับดูสุทินันพยายามจะมาแล้วแต่ไม่ทันโอ้โหตวัดเบียดเสาแรกเข้าไปเลยครับขวาของธีรกรอสุรินทร์1ประตูต่อ1ได้ประตูมาเกริกฤทธิ์เจ็บแล้วต้องปฐมพยาบาลดูพลิกของมิเนโดเข้าในเข้าในนิ้ว3ด่านแบบนี้ไม่เป่าครับโอ้โหผู้สินบอกไม่ให้สายแววไม่ให้แล้วโบกมือให้ทุกศาสตร์ครับแหวกมาตรงนี้หักมาโอ้โหก็โดนดักเต็มเข่าเลยครับก็มีการคอนแทคนะครับมีโดนนี่ครับทัศนาช่ำสะอาดพออยู่ที่อาจารย์สุเมธสายแววเลยครับอันสเมธเมื่อไม่เป่าก็คือไม่จุดโทษไม่เป่าสุนันไปสุนันขาครับจังหวะซ้ายกว้างมาแล้วฤทธิพงศ์ฤทธิพงศ์เสียหลานนนท์ธีชัยชกเปิดเซฟเลยครับใช้ขาหนักทิ้งออกไปได้แซงยังไม่ได้ครับทางเจ้าสำหรับเกมสวนให้ไซก้อยมาครับแล้วเร็วจีเลยครับเร็วกว่าสุทธิรัตน์วางเท้าจิ้งซ้ายครับเรื่องเสาไกลแต่ไม่ห่างตัวไม่ห่างสินทวีชัยมากพอตักลงมาที่เสาแรกที่สานออกมาบอกช่องมากระทางของนูรุนครับนูรุนเล็งย้อนใหม่ดอกงงตัวนี้50แล้วโอ้โหเต็มที่จริงๆด้วย2ประตูต่อ1โดยกฤติเขียวสมปากโพธิสารออกมาไม่ทันโดนขึ้นนำอีกครั้งเลยครับแบบออกมาไม่ถึงบอลเองครับโอ้โหดูครับโอ้ออกมาไกลมากไม่ล้ำครับอาจจะคือก็ต้องรับไปครึ่งๆด้วยครับการออกมาระยะไกลขนาดนี้ของพิสารและออกมาไม่ถึงบอลแล้วก็ต้องให้เครดิตจุกขึ้นตรงนี้ครับของกฤติเขียวสมบัติคือนูรุนก็เปิดดีด้วยนะครับ ครับเปิดใช้จุดเอกกับมิเนโร่ครับมิเนโร่น้ำหนักมันไม่ได้เปรียบต้องแต่งได้สายของกีละติพิสารบอกโอ้ยเพื่อนเคลียร์มาอย่างนี้เข้าทางของโชลทิพย์ปัดเปิดเรียบเสาสองก็จ่อเลยครับโดยมิเนโร่โอ้โหจังหวะแรกเนี่ยพิสารบล็อกไม่ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนมาเคลียร์แบบเนี่ยครับประสบการณ์ที่ความผิดพลาดของตัวเองมันเกี่ยวพันนะครับดูครับเนี่ยตัวเซฟได้เพื่อนมาเคลียร์แบบนี้กีโอ้โหกีแบร์โอ้โหระดับกีแบร์เคลียร์อย่างนี้ครับแล้วดูสีน้ำเงินข้างในมี4คนนะครับเปิดไปตรงไหนก็น่าจะเจอครับเพราะตรงนั้นเนี่ยพิสารบล็อกไปแล้วไม่มีใครอยู่ใกล้ดียูฟบอมตักมาปีดักลาสดักลาสเอาบอลลงพื้นฤทธิพงศ์ได้ยิ่งกว่าครับโอ้โหบอลหลุดเสาแรกนิดเดียวพานุวัฒน์บอมยาวๆมาครับเตาะถูกคลิกโอ้โหหลุดเหนือเชือกครับกูฮูแบร์โอ้โหจ่อๆโล่งๆครับมาไล่มาไปดูครับลูกบอมของพานุวัฒน์เปิดมาเนี่ยเอามาเข้าทางของกีดโอ้โหนี่เหมือนบอลไม่ตรงกรอบซะด้วยนะครับไม่ใช่ข้ามขาเซ็งแล้วครับแล้วก็จบเกมครับเป็นว่านัดแรกครับของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015ที่เปิดฉากขึ้นในเกมวันศุกร์13ครับเก้าสบรี
ปิดบ้านแพ้กับชลบุรี FC ไป1-3นะครับ